คู่เอกของรายการศึกขุนศึกตระกูลหยางนะครับศุกร์ที่22กรกฎาคมที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับโดยเสียหยางสุรพลนราตรีกุลครับมาดูทางด้านของมุมแดงนิชาวปอโสพลครับนักชกฟอร์มแรงของกลุ่มพลังใหม่บางกะปิเจอกับคนนี้ครับออฟไซด์สจวิชิต8ริ้วหรือว่าออฟไซด์เกียรติชูไทยเดิมนักชกจากอุบลราชธานีครับกรรมการบุญพาปรากฏผลครับกรรมการผู้ชี้ขาดยก2ครับปล่อยตัวมาครับเป็นยก3นะครับปล่อยตัวมาครับออฟไซด์ต่อ 5-2 ครับแข้งซ้ายครับนี่ชาวนี่พยายามออกซ้ายหน้าครับเจอขวาหลังของออฟไซด์ครับก็เกียรติชูไทยแหละครับซ้อมอยู่นู่นแหละครับที่อุบลราชธานีครับแล้วมาใช้สีเสื้อของสจวิชิต8ริ้วค่ายมวยเกียรติชูไทยนี่ต้องชมเลยนะครับว่าทำมวยเด็กๆขึ้นมาเก่งตอนนี้น่าจับตามองอยู่หลายคนครับโดยเฉพาะคนนี้ก็น่าสนใจนะครับออฟไซด์เกียรติชูไทยนี่ล่าสุดนะครับชกออกตู้มวยดีวิถีใครนะครับเอาชนะคะแนนเอกชัยสจเล็กเมืองนนท์ไปขาดลอยครับก่อนหน้านั้นนี่ชนะคะแนนเพชรรุ่งเพชรเจริญนะครับแล้วก็เสมอแสงนำชัย JSP ชนะคะแนน1พยัคฆ์พอเจริญแพทย์โอ้โหฟอร์มอย่างนี้ต้องจับตาเลยครับส่วนนิชาวปอโสพลหรือว่าสิทธิ์ซ้ออึ่งนะครับก็ชนะคะแนนยอดพยัคฆ์สจเล็กเมืองนนท์นะครับชนะคะแนนสมิงดงลูกหนีชุมพรแล้วก็ชนะน้องยก3ดาวเงินเล็กทีเด็ดโล่เงินมาด้วยครับซ้ายหน้าครับนิชาวแข้งซ้ายครับเกี่ยวแล้วพยายามจะเอาคืนครับแม่เอาคืนด้วยแข้งซ้ายหมัด1 2แล้วแข้งขวาไม่ถึงครับแข้งขวามาพยายามจะตัดล่างครับนิชาวครับไม่ได้ครับกระแทกหมัดซ้ายครับขอบซ้ายกำปั้นขวาครับเต็มกกหูครับขวาตรงของนิชาวครับแข้งขวามาเกี่ยวเกี่ยวแล้วยังไงแม่เกี่ยวแล้วคืนด้วยขวาครับแข้งขวาของออฟไซด์ครับนิชาวขวาไม่โดนครับอ้าวได้ซ้ายทีนึงซ้ายครับเตะหลุดครับแต่ว่าลงโทษไม่ได้ครับยก3นะครับกรรมการก็พยายามเร่งให้ออกอาวุธหรือยก3นี่ยังไม่เห็นอะไรเลยครับหมัด1 2ครับหมดยกที่3ครับมันเหมือนเป็นวัฒนธรรมนะครับคุณผู้ชมครับคือมวยเด็กๆอย่างนี้นี่ยังต้องแบบโอ้ยต้องรอกันยันเนี่ยครับยก3นี่ยังแทบจะไม่เห็นอะไรเลยครับเองทีฆ่าทีครับไม่มีลูกบู้ลูกบ้าและห่ำเดือดให้คนดูชอบใจครับยก4มาเดินลุยหนักแล้วนะครับทางด้านของนิชาวครับตลาดหลักทรัพย์ในยกที่4มานี่ออฟไซด์ต่อ 3-1 ครับฟันศอกขวาสวยเอ้าเอ้าโอนหน้าคว่ำไปเลยครับโอ้ศอกขวาครับเมื่อสักครู่ครับหลุดมาแล้วก็ฟันศอกขวาครับโอ้มันพอเหมาะพอเจาะครับเรามองอย่างนี้เหมือนโดนไม่เต็มนะครับแต่ว่าแตกยาวเลยครับด้านของนิชาวครับโอ้ไปพลาดท่านะครับต้องบอกว่าพลาดเองโชคร้ายแหละครับส่วนด้านของออฟไซด์คนนี้ก็ดูแล้วเด็กคนนี้อนาคตไกลแน่ครับค่าตัวไม่แตะแสนก็ต้องทะลุแสนนะครับส่วนผู้แพ้ครับนี่ครับเลือดไหลเป็นทางนะครับเปลือกคิ้วด้านซ้ายครับศอกคมเหลือเกินไอ้น้องเอ้ยต้องประคบประงมกันนะครับดูครับเลือดไหลเป็นทางครับทางด้านของนิชาวปอสอพลนี่ก็สดเหมือนกันนะครับสดเจอสดแต่สุดท้ายเจ้าออฟไซด์สจวิชิต8ริ้ว
สดกว่าครับสดจากไร่ครับไม่ใช่สิสดจากอุบล